นับสนุนโดยครีมโทนัฟมีตัวยาทอนัฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเท้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนัฟใหม่ชาหมักคอมบูชาเปรี้ยวหน่อยหวานนิดอร่อยชื่นใจจากบีทาเก้นหญิงทิติการประเดิมศักราชใหม่ด้วยการขึ้นเขียงให้คุณหมออัพจมูกให้ใหม่ค่ะแต่หลายๆคนกลับบอกว่าไปทำทำไมของเดิมก็ดีอยู่แล้วงานนี้เราไปฟังที่มาที่ไปจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะก็ทำไมถึงไปทำสวยเพิ่มคือตอนนี้เนี่ยถามว่าระหว่างความสวยกับความดูเด็กอยากได้อะไรมากกว่าตอนนี้อยากได้ความดูเด็กอันนี้พูดเลยนะคะก็เลยไปคุยกับคุณหมอว่าอยากแก้จมูกใหม่แล้วก็อยากที่จะให้หน้ามันดูเด็กถึงมันจะสวยน้อยลงหรือไม่ค่อยสวยก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ดูเด็กคุณหมอบอกว่าไม่ได้สิมันต้องมาควบคู่กันมันต้องสวยด้วยแล้วก็ดูเด็กลงด้วยก็เลยตัดสินใจทำบอกกับคุณหมอว่าเราอยากได้ประมาณนี้แบบนี้แต่คือเน้นความหน้าเด็กนะคะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคือคุณหมอก็บอกว่าอ่ะงั้นก็ต้องเอาเป็นแบบนี้สไตล์นี้นะมันจะเข้ากับใบหน้าเราแล้วก็ทำให้หน้าเราดูเด็กดูซอฟด้วยให้คนดูอ่ะเวลาเขาเห็นเราด้านหน้าเวทีให้เขารู้สึกว่ามองมุมไหนก็ดูสวยนะดูดีนะนั่นหมายถึงนักร้องคนนี้รักตัวเองและดูแลตัวเองอยากให้ทุกคนมองในมุมนี้ด้วยนะคะก่อนไปทำโกงหัวเฮงเปลี่ยนไหมกลัวแต่คิดว่าทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอ มันไม่ใช่แค่เรื่องสัญญกรรมและหญิงบอกตัวเองมาตลอดว่าทุกการเปลี่ยนแปลงมันย่อมดีกว่าเสมอถึงแม้ว่าเราทำจมูกมาเนี่ยโงเฮ้งมันเปลี่ยนไปแต่มันต้องเปลี่ยนไปในแนวทางที่ดีเสมอบอกตัวเองแบบนี้ถูกใจนะคะถูกใจนะคะก็คือมันก็เปลี่ยนมันเหมือนกับเปลี่ยนหน้าเราไปเลยอะคือตอนนี้คนจำเราไม่ได้มันคือเทคนิคใหม่ที่ทำให้คนที่เนื้อน้อยจมูกสั้นแบบที่เห็นหญิงมา10กว่าปีเนี่ยนะคะคือมันสามารถแก้ไขในจุดนี้ของเราได้มันก็เลยทำให้เราดูหน้าเปลี่ยนเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยหญิงก็จะอัพ YouTube อัพ Facebook อัพ TikTok บ่อยๆให้คนเห็นหน้าเราแบบนี้บ่อยๆเพราะอันนี้คือช่องทางที่เป็นสื่อของเราเองใช่ไหมคะก็จะให้คนได้เห็นบ่อยๆได้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าเออเนี่ยตั้งแต่ทำจมูกใหม่มาเนี่ยหน้าเราเปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างเขาจะได้เริ่มชินกับใบหน้าใหม่บางคนไม่เชื่อหญิงว่าหญิงนั้นทำแค่จมูกอย่างเดียวเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมือนคนละคนเลยเขาหาว่าหญิงไปทำตามาไหมไปดึงหน้ามาไหมไปฉีดไขมันมาไหมหญิงบอกเลยว่าหญิงทำแค่จมูกจะทำอย่างอื่นหลังจากนี้เพิ่มเติมไปไหมก็ต้องรอให้จมูกหายดีก่อนรอติดตามอัปเดตความสวยของลูกทุ่งสาวเสียงดีคนนี้ได้ที่ข่าวลูกทุ่งได้เลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุ่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุ่งนึกถึงช้างไทย